ครูจุกอกตรวจข้อสอบปลายภาคเจอนักเรียนทิ้งข้อความคำๆแต่อ่านแล้วคำไม่ออกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อคุณครูท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปลง TikTok เล่าเรื่องราวสุดช้ำใจหลังได้ตรวจข้อสอบปลายภาคก่อนพบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งทิ้งข้อความมาให้ครูคำๆแต่งานนี้อ่านแล้วคำไม่ออกโดยคุณครูได้โพสต์ระบุว่าสอบปลายภาคถึงครูจะคำๆแต่ก็รู้สึกนะและได้ระบุในคลิปด้วยว่าเข้าใจนะว่าเด็กไม่คิดอะไรแค่อยากเขียนเล่นสนุกๆแต่ก็อยากให้เกียรติกันบ้างในฐานะครูขอแค่คนยอมรับและขอโทษเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งคล้ายกระดาษทดและใช้เขียนข้อความอื่นๆระหว่างสอบโดยนักเรียนรายนี้ระบุข้อความตัวใหญ่ๆว่าครูหน้าจุดๆทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างเข้ามาให้กำลังใจคุณครูท่านนี้และบอกว่าบางที่คุณครูนั้นอาจจะใจดีมากไปเลยทำให้โดนนักเรียนบางคนไม่ให้เกียรติพร้อมกับแนะนำว่าคุณครูควรเรียกนักเรียนคนนี้มาตักเตือนเพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมเช่นนี้กับคุณครูอีกถึงคุณครูจะใจดีแต่ก็ควรให้เกียรติด้วยเหมือนกันซึ่งอย่างไรก็ตามคุณครูได้มาเผยอีกว่าต่อมานักเรียนคนนี้ยังอยู่แค่ม.1อาจจะเป็นเพราะเราดูแลเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อคนนึงน้องเลยลืมไปแต่ก็สอนน้องแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครูไม่กดเด็กเลยแค่อยากให้เด็กกล้ายอมรับและขอโทษแล้วอย่าทำแบบนี้กับครูคนไหนอีกขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ